ลาผ่านไปแล้ว1นาที45วินาทีกวินสู้สู้กวินสู้สู้ฉันจะจัดการนายไฟยังไงแกกวินทีมสำหรับพี่ๆที่ดูพวกเราทำมือถืออย่าลืมกดปุ่มติดตามที่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราเกตกวินทีมวันนี้นะคะเราจะมาระบายสี3สีทรีมาร์เกอร์ชาเลนจ์นะคะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมคือมาระบายสี3สีที่เรียกว่าทรีมาร์เกอร์ชาเลนจ์โอเควันนี้เรามีอุปกรณ์คือสีเมจิกวันนี้เรามีอุปกรณ์คือสีเมจิกกระปุกสีชมพูนี่เป็นของใครครับพี่เก๋กระปุกสีฟ้านี่เป็นของใครครับน้องกวินโอเคอย่างแรกเลยให้เปิดฝาแต่ละคนเปิดฝานี่น้องกวินปิดตาพี่เก๋ครับ1 2 3สีของพี่เก๋มีสีเขียวค่ะมีสีแดงมีสีม่วงพี่เก๋ปิดตาน้องกวินครับสีที่1สีที่3โอเคอุ้ยสีเหมือนกันสีเหมือนกันเลยนี่สาวน้องเป็นสีชมพูรูปที่เราจะเอามาให้แต่ละคนระบายสีก็คือรูปนี้จะเป็นรูปปิกาจูเพราะก่อนจะให้เวลา3นาทีโอเคจับเวลา3นาทีระบายสีให้จบถ้าเกิดว่าหมดเวลา3นาทีแล้วก็เราจะมาดูกันว่าใครระบายสีได้สวยหรือว่าระบายสีเสร็จหรือเปล่าโอเคเริ่มจับเวลานี่เวลาผ่านไปแล้ว15วินาทีนะครับทำไมมันเป็นแบบนี้โอ้ของน้องเป็นดูเดี๋ยวเวลาหมดเป็นเข้านี่เวลาผ่านไปแล้ว1นาที45วินาทีเราใช้เวลาในการระบายสีตัวนี้3นาทีนะครับในทรีมาร์เกอร์ชาเลนจ์ตอนนี้ผ่านไปแล้ว2นาที15วินาทีจะหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วอ่ะผ่านมาแล้ว2นาที43วินาทีใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวนะปั๊มก่อนปั๊มเราจะหยุดเวลาที่3นาทีหยุดเวลาเอาน้องวินปล่อยครับน้องวินวางปากกาครับผมเดี๋ยวจะส่งงานแล้วนี่แต่ละคนอ่ะโอเคให้ระบายเรื่อยๆจนจะเก็บจนกว่าจะเก็บสีกวินสู้สู้กวินสู้สู้กวินสู้ตายกวินไว้เลยกวินสู้สู้กวินสู้สู้กวินสู้ตายกวินไว้เลยกวินสู้สู้กวินสู้สู้กวินสู้สู้เย้ตาแดงเหมือนเหมือนตัวโหเหลี่ยมฉันจะจัดการ นี่นะครับได้มาแล้วอันนี้ตัวพิกาจูของพี่เกดนี่เลยพี่ๆว่าสวยไหมครับนี่พี่เกดนี่ถ้าพี่ๆว่าสวยก็พี่ไม่สวยเลยอันนี้ถ้าพี่ๆว่าสวยนี่นะครับพี่เกดเขียนชื่อเกรดนี่ด้วยถ้าพี่ๆว่าสวยกดเลขเลยกดเลขหนึ่งมานะครับที่เลขหนึ่งมาต่อไปของน้องกวินนี่โอเคนี่ของน้องกวินโอเคถ้าพี่ๆว่าของน้องกวินสวยกดเลขอะไรครับน้องกวิน2โอเคพ่อ2 1 2เป็นเท่าไหร่2 1 2 2 2 42 2 4โอเคถ้าพี่ๆชอบของพี่น้องเกดกดหมายเลข1ถ้าชอบของน้องกวินกดหมายเลข2พี่ๆอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเกสกวินทีมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะเฮ้ยหัวเป่าเนี่ยบ๊ายบายSee you marker challenge ตุ๊ดไอตุ๊ดพี่อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ